ที่ดีพิเศษนะครับผมที่เราได้เปลี่ยนจากเซนเป็นเซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลโวลนะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นพิวเตอร์ของเรานะฮะได้พูดหลายๆภาษาไปแล้วนะครับผมก็ Central at Central World นะคะคือเซนเปลี่ยนชื่อนั่นเองค่ะก็จะมีแบบว่าหลายอย่างมากๆที่ดีขึ้นแบบว่าชั้นบนบนชั้น7ก็จะเป็น Michelin Guide Street Food นะคะแล้วก็มีหลายอย่างมากๆเลยค่ะที่แบบว่า Central at Central World เขาเพิ่มขึ้นมาค่ะอย่างเช่นออนไลน์ออฟไลน์ช้อปปิ้งที่จะมีคนในห้างคอยช่วยเราแบบว่าช้อปปิ้งด้วย personal shopper ส่งไปที่บ้านก็ได้อะไรปกติคู่เราเป็นคู่รักสายช้อปอยู่แล้วก็เดินห้างเป็นปกติชอบออนไลน์นะครับใช่ไหมส่วนมากก็ย่าก็จะช้อปออนไลน์ก็เยอะใช่ค่ะจริงค่ะชอบฮะได้ฮะก็ตอนนี้ถ้าใครที่หิวนะอยากหาอะไรแบบว่าเติมเต็มท้องนะครับสตรีทฟู้ดตอนนี้ย้ายมาอยู่ในห้างแล้วอากาศเย็นๆด้วยนะครับผมจากมิชลินไกด์ทุกอย่างเลยนะฮะก็ย้ายขึ้นมาชั้น7ครับของ Central at Central World นะก็มากินกันได้เลยใครที่เป็นสายช้อปเหมือนพวกเรานะคะก็มาที่นี่ได้เลยค่ะตอนนี้แบบว่าทุกอย่างที่เป็นแบรนด์เนมที่คุณอยากซื้อ 3,000 แบรนด์อยู่ที่นี่หมดเลย7 8 9ชั้นของ Central at Central World ใช่แล้วก็นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆต่อเนื่องนะครับผมที่ทาง Central at Central World เนี่ยได้จัดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามข่าวสารรับรองว่าได้มาร่วมสนุกกันอย่างแน่นอนมีโปรโมชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายครับมีคอนเซ็ปต์มาเป็นขวัญเลยนะสีเปิดตัวน่ารักมากมีณเดชน์เหรอคะหนูเป็นชุดของขวัญค่ะเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะมีณเดชน์เป็นของขวัญเป็นนักมายากลครับวันนี้ไม่ได้เป็นของขวัญของกันและกันเหรอครับชอบกันแต่เด็ดดาแดงคริสต์มาสแล้วต้องเป็นอยู่แล้วครับล่าสุดมันไปเที่ยวอังกฤษกันมานี่เขาไปทำงานแล้วพี่แม่ไปผมไปดูแลเขาในส่วนหนึ่งครับจริงจริงหนูทำงานไม่กี่วันค่ะไม่กี่ชั่วโมงก็ถือโอกาสแบบว่าไปเดินเล่นไปสูดอากาศเย็นๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือวิ่งไม่ได้คิวว่างหรอครับเล่นว่างใช่ครับว่างพอดีจริงๆเป็นคิวละครแต่เขายกด้วยอะไรอย่างเงี้ยวิ่งเด็ดดูแลดีไหมคะเรียนดีค่ะก็จริงๆก็ไปเที่ยวกันใช่ค่ะไม่ได้มีอะไรมากก็คุ้นเคยกับอังกฤษกันอยู่แล้วด้วยเพราะว่าอยากให้ดูแลตลอดชีวิตเลยไหมคะเพราะว่าอยากให้ไปดูแลตลอดชีวิตเลยไหมย่าก็ดีอังกฤษหนาวไหมคะหนาวค่ะหนาวค่ะลมแรงได้เป็นสถานที่สวยๆที่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะหนูไปทำงานค่ะก็ได้เห็นแต่สตูจะเรียกว่าไม่อยากให้แบบเวลาว่างก็จะมีใช้เวลาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้ามีโอกาสถ้าว่างถ้าแบบว่าเขาอย่างเช่นที่เขาบอกครับคือเขามีเวลาทำงานเป็นช่วงนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าการไปทำงานมันอาจจะไม่ได้ไปแล้วกลับเลยมันจะเหนื่อยครับเขาก็จะมีเวลาอยู่ต่ออะไรเงี้ยเราก็อาศัยช่วงเวลานี้แหละอยากไปกับเขาอะไรเงี้ยก็ขอเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพื่อที่ว่าเราก็อย่างนึงคือเราก็ได้ใช้เวลาเขาด้วยเราก็ได้ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นกำลังใจกำลังใจชั้นดีเลยดีจะถามว่าเกรงใจแต่ว่าหนาวมีแบบไอ้ก่อนไอ้ก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอเออไม่มีลูกไปครับผมก็มีถ่ายเยอะไหมครับถ่ายเยอะไหมไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยเยอะถ่ายมันหนาวเอามือออกจากถุงมือคือแข็งแบบนี้เลยค่ะพอพี่แบร์ไปแล้วมันทำให้ถ่ายหนาวคุณใจล่าสุดเหมือนในนิยายสารถามว่าอาราคุณเด็กอะไรก็จะบอกว่าไงย่าเป็นไงบ้างคะยังไงคะยังไงคะอธิบายหน่อยก็ตามนั้นเลยครับแล้วพี่อะไรจะบอกอนาคตไหมครับไม่หรอกครับก็อย่างที่ได้บอกไปก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาอะไรมันก็คือเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาคือคนที่แบบเราจะหาผู้หญิงนี้อีกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเราโชคดีด้วยเราโชคดีที่เราได้เจอเขาเราก็โชคดีนะครับแล้วแบบนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์เขาคอมเมนต์ว่ายังไงคะก็ดีใจค่ะจริงๆเขาก็พูดว่าเขาโชคดีแต่หนูก็โชคดีเหมือนกัน
ตอนนี้เห็นบทสัมภาษณ์ต่อเป็นยังไงบ้างบทสัมภาษณ์เหรอคะที่แบบเขาพูดถึงเราแบบนี้ว่าเขาเป็นเราเป็นอนาคตของเขาเลยก็ดีใจค่ะยาย่าพร้อมเป็นอนาคตพี่ณเดชน์ไหมเดี๋ยวค่อยไปถามตอนนั้นละกันวันนี้ก็ดูแบบซ้อมมวยกันจากโรงเรียนงานแต่งใหญ่ต้องมีเกิดไปดีด้วยนะมันเป็นพิธีจีนเบาๆได้ถึงเวลาสเก็ตร่างอนาคตกันไปบ้างหรือยังครับสองคนต้องเช็คคิวพวกพี่เป็นหลักครับไปแน่นอนแล้วถึงเวลาก่อนที่ณเดชน์ไปได้ขึ้นดอยกันอ๋อไปทำพอดีว่ามันมีงานตลาดนัดเด็กดอยประจำปีนะครับผมซึ่งที่นู้นเขาก็จัดทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็ไปถ่ายงานเพื่อที่ว่าจะเอามาช่วยเขาโปรโมทก็ได้มีโอกาสขึ้นไปบวกกับว่าเป็นงานเปิดช่วงเทศกาลของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็เดือนมกราเขาก็จะมีเทศกาลสตรอเบอรี่ร้องกล้าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฤดูที่สตรอเบอรี่ดกที่สุดบวกกับทุ่งนางพญาเสือโคร่งร้อยกว่าไร่นะครับผมแล้วก็มีต้นเมเปิลนะฮะสีแดงเหลืองอีกต่างหากก็ใครที่ว่างช่วงมกราก็เรียนเชิญครับผมที่บ้านร้องกล้าผู้หญิงร้องกล้าครับไม่ใช่จะโปรโมทให้เขาเลยนะเนี่ยคือไปถ่ายละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวแล้วไปเจอคนในชุมชนเขาอะไรเราก็รู้สึกตกหลุมรักที่นี่ไปโดยอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็เลยอยากพอเรารู้ว่าเขาทำกิจกรรมอะไรกับเด็กๆบ้างเราก็เลยอยากที่จะช่วยสนับสนุนนะมันก็เลยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราก็ช่วยให้จริงๆเขาก็ยืนด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แค่เป็นส่วนหนึ่งเฉยๆก็ค่อยๆผลักดันกันไปอะไรเงี้ยครับผมพี่แบบเป็นไงบ้างครับไปตามรอยอย่างเขาย่างหนักไปเชียงใหม่ก็มีบ้างนะครับมีบ้างบางคนก็อาจจะรู้จักที่นี่หรือว่าเคยไปอยู่แล้วก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเอามาลงในโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเรามีโอกาสแล้วก็มีกระบอกเสียงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายหรือว่าไปแฟนคลับก็รู้จักแฟนคลับก็ตามไปอะไรเงี้ยครับตอนนั้นคู่เหมือนเป็นสนับสนุนการท่องเที่ยวเลยเนาะเรามีใจอยากให้กันมากกว่าครับเหมือนอันนี้เขาก็ล่าสุดก็จะไปทำที่โรงเรียนที่อยู่บนดอยซึ่งแบบว่าลำบากมากๆการขึ้นไปถึงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นที่ที่แบบจำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยบ้านเรามีที่ที่เที่ยวเยอะใช้วันคืนแล้วไม่เคยพิธีเสร็จครับผมวางแผนอะไรบ้างมีแผนอะไรบ้างมีครับมีครับมีก็ลำแรกก็ทำบุญเลยทำบุญต้อนรับวันเกิดครับผมหลังจากนั้นก็พักผ่อนชิวๆครับผมไม่มีอะไรพิเศษวันนั้นพี่ยาว่างไหมว่างค่ะเราคิวไว้แล้วใช่ไหมคะเราคิวไว้แล้วใช่ไหมโอ้ยเป็นเด็ดหรือไม่ไม่มีละครค่ะเลยว่าเตรียมยังครับเตรียมยังครับเตรียมแต่งของขวัญมั้ยก็แหมก็ไปกินข้าวปกติแล้วไม่มีอะไรหรอกยังหนักใจไม่ต้องเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรอยู่ไม่ค่ะก็มีเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากอยากได้อะไรมั้ยคะพี่แฟนมินิไม่อยากได้เลยครับอยากได้เวลามากกว่าจากเขาเวลาที่ใช้กับเขาเวลาไม่ครับเราก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะไปทําอะไรด้วยกันไปเที่ยวไปกินอะไรเงี้ยครับผมมันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีอยู่มีจะได้เห็นภาพในไอจีไหมคะลงเถอะไม่รู้แต่ผมก็ต้องลงบ้างแล้วแหละก็ไม่รู้จะลงอะไรทีเป็นการลงครอบครัวกันอีกครั้งไหมฮะฮะก็เดี๋ยวดูอีกทีครับดูอีกทีเป็นวัยรุ่นไปเที่ยวกันอันนั้นจะยากอวยพรปีใหม่ไปดูเลยคุณผู้ชมไปดูเดียวกันก็แฮปปี้นิวเยียร์สุขสันต์วันปีใหม่นะคะทุกท่านเลยค่ะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดนะคะแบบว่าตอนที่ถึงปีใหม่แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกท่านเลยก็เชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วหลายคนก็คงตั้งใจทำอะไรไว้แต่ว่าหาขอบเขตไม่ได้สิหาวันหาเกณฑ์ไม่ได้สิฉะนั้นเอาปีใหม่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับใครอยากเลิกบุหรี่งดเหล้าก็ทำซะนะครับใครอยากกลับมาดูแลตัวเองอยากมาออกกำลังกายก็ทำซะนะครับในปีใหม่ใครที่อยากจะไปทำอะไรที่ตัวเองอยากทำหรือว่าทำในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ก็เริ่มต้นจากปีใหม่นี่แหละผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิริมงคลกับเราด้วยนะครับผมสู้ๆครับ